จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่ใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินกับพื้นที่ที่บ่ใส่นี่ความแตกต่างกันนี่แตกต่างกันทั้งขนาดหัวและกะขนาดต้นครับสวัสดีครับพี่น้องพบพ่อครับช่องไรหน้าสตอรี่คือเก่านะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขุดมันคือเก่านะครับแต่ที่ว่าพี่น้องฟังมื้อนี้ก็คือว่ามาเบิ่งความแตกต่างนะครับของการใส่ปุ๋ยคอกกับบ่ใส่นะครับเปรียบเทียบให้พี่น้องเห็นว่ามันแตกต่างกันหลายซ้ำใดนะครับคือแปลงที่ผมขุดอยู่นี่นะครับคือว่าผมใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็คือขิงว่าแหละครับพี่น้องพอดีผมไปซื้อขิงว่าน้ำพี่น้องมาเนาะครับ1,000เนาะครับได้40ถุงวันนี้ผมก็เลยมาใส่ร่องเบิ่งเนาะครับใส่มันแปลงนี่แหละแปลงที่เห็นอยู่นี่พี่น้องนี่กำลังขุดอยู่นี่ครับคือว่าใส่หมดทั้ง40ถุงนะครับใส่ลงมาได้มาหอดนี่เนาะครับพี่น้องได้มาหอดนี่พอดีนะครับก็เลยมื้อนี้ก็ขุดแล้วเนาะครับก็เลยมาเฮ็ดให้เบิ่งว่ามันแตกต่างกันหลายเนาะครับหลายสําหรับพื้นที่ที่ได้ใส่กับบ่ได้ใส่เนาะครับก็ถึงขนาดต้นและหัวนี่ต่างกันหลายครับนี่ครับเห็นได้ว่าพื้นที่ที่ใส่เนาะครับใส่ปุ๋ยคอกรองพื้นเนาะครับมาหอดนี่เนาะครับมาหอดนี่นี่ครับเบื้องต้นมันก็ฮู้เลยครับว่ามันเป็นกันอยู่ครับต้นมันทางนี้ที่ได้ใส่ปุ๋ยคอกนี่จะสูงเนาะครับแล้วปุ๋ยคอกที่มาหอดนี่พอดีนะครับแต่ต่ำลงไปนี่บ่ได้ใส่เนาะครับบ่ได้ใส่ก็เป็นผักไปเลยล่ะครับเป็นคนละผักละตอนเลยครับแต่ว่าการบำรุงการใส่ปุ๋ยเคมีอีหยังก็คือกันหมดทุกอย่างเนาะครับคือกันหมดทุกอย่างแต่ปริมาณหัวขนาดหัวบ่ทอกันเนาะครับขนาดต้นก็บ่ทอกันอันนี้ก็เปรียบเทียบให้เห็นนะครับนี่ครับเดี๋ยวสิพาเดินเบิ่งเนาะครับนี่ครับข้างบนข้างบนก็คือว่านี่ได้ใส่ปุ๋ยคอกเนาะครับหัวดกหัวใหญ่เนาะครับนี่ทายเบิ่งข้างหน้าเนาะครับครับทายเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งข้างหน้าเนาะครับกล้องอาจจะสั้นหน่อยนึงเนาะครับครับเงานี่เงานี่ก็ใหญ่เนาะครับพี่น้องเงาใหญ่อันนี้เป็นมันเกษตรศาสตร์50เนาะครับเตียนหัวใหญ่ๆอยู่นี่เนาะครับส่วนนี้เป็นพวงเพชรเนาะครับเป็นพวงเพชรในแปลงเดียวกันเนาะครับเห็นได้ว่าหัวใหญ่เนาะครับหัวใหญ่อ้วนหนักน้ำหนักดีเนาะครับเพราะว่าการบำรุงก็ซ้ำกันเนาะครับบัดนี้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งไอ้มองบ่ได้ใส่ปุ๋ยคอกเด้อครับสิเป็นจังได๋เดี๋ยวไปเบิ่งกันครับนี่ครับหัวมันมองบ่ได้ใส่ปุ๋ยคอกเนาะครับมองบ่ได้ใส่ปุ๋ยคอกอันนี้จะเห็นได้ว่าก็เป็นหัวดีคือกันเนาะครับเป็นหัวดีหัวดกแต่บ่ใหญ่เนาะครับแต่บ่หัวใหญ่คือจังมองได้ใส่ปุ๋ยคอกเนาะครับนี่ครับข้างล่างนี่คือบ่ได้ใส่เนาะครับส่วนข้างบนนี่ครับข้างหลังผมนี่คือได้ใส่เนาะครับนี่ได้ใส่อยู่หมุนกล่องเร็วจังหน่อยเนาะครับนี่คือได้ใส่บ่ทันขุดเนาะครับขุดดึงขึ้นไว้เนาะครับคือจังหวะนะครับซึ่งขนาดต้นและหัวก็ต่างกันหลายเนาะครับอันนี้กุดขึ้นไว้แล้วเดี๋ยวรอเอาไปขายเนาะครับก็คือเอาไปแล้วล่ะพี่น้องเอาไปแล้วล่ะเนาะครับพื้นที่นี้มีอยู่2ไร่เนาะครับ2ไร่ผมขุดไปขายแล้วไร่นึงเนาะครับแก้ไปขายแล้วไร่นึงได้มัน6ตันเนาะครับ6ตัน2นะครับก็จะเลี้ยแล้วก็ประมาณไร่ละ6ตันอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันบ่เสมอดีปานใดเพราะว่าข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยคอกเนาะครับถ้าได้ใส่ปุ๋ยคอกมันก็จะหัวใหญ่คือข้างบนนี่ก็น่าจะได้หลายกว่านั้นอยู่ครับคือว่าบ่ขาด7ตันครับกันได้ลักษณะนี้เนาะครับเดี๋ยวเดินถ้าพี่น้องเดินเบิ่งเนาะครับนี่ครับผลงานของเพิ่นเนาะครับพวงเพชรเนาะครับนี่ล่ะพี่น้องข้อดีของการใส่ปุ๋ยคอกเนาะครับปุ๋ยคอกบ่ว่าสิเป็นปุ๋ยขี้งัวขี้ควายได้หมดเนาะครับหรือถ้าขี้งัวขี้ควายหายากเนาะครับพี่น้องก็เอาขี้ไก่แก็บก็ได้เด้อครับพี่น้องขี้ไก่แก็บก็ได้นะครับแล้วก็เบิ่งว่าพื้นที่ของพี่น้องนี่มันเสียมโซมซําใดเนาะครับมันปลูกซําใดต้องปรุงหลายปานใดก็ต้องเบิ่งน้ําเนาะครับว่า
พี่น้องสิได้ใส่หลายสําไดเนาะครับมันเจียมส้วมไปหลายปลูกมาติดต่อเนื่องมาหลายปีก็สําหรับขี้ไก่แก่ผมก็แนะนําไปเลยหลายละ40 50ซอบเนาะครับตามหรือตามต้นทุนเนาะล่ะพี่น้องดีกว่าบ่ใส่เนาะครับดีกว่าบ่ใส่มันก็จะได้เพิ่มผลผลิตให้เฮาเนาะครับขึ้นไปอีกเนาะครับสําหรับพี่น้องหลายคนอาจสิว่าเฮาใส่ปุ๋ยคอกบํารุงดินเขาไปอีกเฮาก็ต้องเพิ่มต้นทุนเขาไปอีกเนาะครับจริงครับเพิ่มต้นทุนเขาไปอีกเนาะครับแต่ถ้าเฮาบ่เฮ็ดผลผลิตเฮาก็บ่เพิ่มนี่ครับไอ้ที่เพิ่นมาโฆษณาบอกว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนั่นมันใส่บ่ได้จริงหรอกครับในสภาพพื้นดินเฮาแบบนี้เนาะครับเพราะว่าพื้นดินเฮามันเสื่อมโทรมมาแล้วนะครับที่เพิ่นมาโฆษณาว่าให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตในใส่ฮอร์โมนอันนั้นอันนี้มันก็เป็นแค่ส่วนประกอบซื่อๆครับถึงน้อยนะครับน้อยหน่อยที่ทําได้จริงเนาะครับอันนี้ผมยอมรับเลยว่าผมเฮ็ดบ่ได้เนาะครับถ้าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องลองเบิ่งเนาะครับลองเบิ่งเอาขี้ไก่แก็บก็ได้ครับถ้าปุ๋ยคอกฝุ่นงัวฝุ่นกล้วยมันหายากเนาะครับขี้ไก่แก็บก็ได้ลองเบิ่งเนาะครับลองไว้บ่เสียหายครับพี่น้องผมก็เฮ็ดตามประสบการณ์ของผมเนาะครับมีหยังก็มาแนะนําพี่น้องเบิ่งให้พี่น้องรับรู้เนาะครับว่าเฮาสิเฮ็ดแบบใดเนาะครับชาวไร่มันสําปะหลังเฮาผลผลิตเฮาจังสิได้หลายจังสิคุ้มค่าขายได้หลายๆเนาะครับสำหรับดินแปลงนี้มีอยู่2ไร่ผมขุดไปแล้ว20หล่องเนาะครับผมเอาไปขายเราได้มัน6ตันเนาะครับตอนนี้ราคาซื้อก็3บาท50เนาะครับพี่น้อง3บาท50ก็ได้เงิน 20,000 อยู่ครับพี่น้องตกไร่ละ 20,000 อยู่ครับก็ถือว่าดีพอสมควรอยู่ครับปีนี้เนาะครับก็จากนี้ก็หลังจากที่ขุดไปแล้วขุดออกแล้วผมก็สิเอาขี้ไก่แก็บแล้วครับพี่น้องเพราะว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยงัวปุ๋ยกล้วยมันหายากแล้วนะครับผมก็สิสร้างเอาปุ๋ยขี้ไก่แก็บมารองพื้นอีกคือเก่าแหละพี่น้องเราก็อยากแนะนําพี่น้องว่านะครับใส่ขี้ไก่แก็บแบบใดบ่ให้มันเฮาเป็นเชื้อรานะครับบ่ให้เกิดโรคโคตรเน่าเนาะครับผมมีสูตรเนาะครับให้พี่น้องโรยขี้ไก่แก็บไว้เลยเนาะครับประมาณตากแดดไว้ 3-4 มื้อเนาะครับจังให้พี่น้องไปไถกบไว้เด้อครับพี่น้องให้ไปไถกบไว้ไถกบไว้ย่างหน่อยก็ต้อง20มื้อขึ้นไปเนาะครับ20มื้อขึ้นไปแล้วจังไปไถพื้นดินขึ้นพื้นดินขึ้นเราก็เฮาจังค่อยไปทําการยกลองปลูกนะครับเพื่อเป็นการมักหมมขี้ไก่ไว้เพื่อให้ปล่อยให้ขี้ไก่คลายความร้อนคลายแก๊สคลายหยังออกคลายเชื้อราออกแค่นี้มันเฮาก็บ่มีปัญหาเรื่องโรคเน่าคั่นโคตรเน่าหรอกครับนี่แหละครับสูตรเห็นพี่น้องหลายคนเอามาใส่ปั๊บได้2-3มื้อยกล่องปลูกอันนี้เพิ่นว่าไม่เห็นมันอันนี้พอมันเริ่มเกิดเนาะครับพอมันเริ่มเกิดก็เกิดมาได้ก็ตายเหี่ยวเฉาตายเนาะครับเพิ่นบอกว่ามันเข้มเนาะครับก็มีส่วนเนาะครับเพราะว่าความร้อนจากแก๊สเนาะครับจากแก๊สของขี้ไก่แก็บมันสิมีกรดมีแก๊สมีเชื้อราเนาะครับก็ไปทําลายรากมันแล้วบัดนี้รากมันก็ถือความร้อนเฮ็ดให้มันเป็นโรครากเน่าโคนเน่าตายในที่สุดเนาะครับตายหลายใหญ่มากก็เป็นโรคเนาะครับเนื่องจากว่ามันบ่ได้ฆ่าเชื้อโรคเนาะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงเนาะครับอย่าลืมนะครับก่อนสิปลูกเดือนนึงนี่เฮาใส่ได้เลยเนาะครับใส่ไว้เลยเนาะครับไถตากดินไว้เนาะครับแค่นี้ก็มันเฮาก็บ่เป็นโรคหรอกครับพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายครับพี่น้องเดี๋ยวเว้าไปหลายมันก็สิเหย้านะครับเป็นคลิปเหย้าๆเดี๋ยวพี่น้องสิฟังบ่จบเนาะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนเขานะครับพี่น้องสําหรับผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วก็ขอบคุณหลายๆเนาะครับพี่น้องผู้ใดกดติดตามแล้วก็ขอบพระคุณหลายๆเนาะครับพี่น้องยินดีรับฟังทุกช่องทางเนาะครับยินดีต้อนรับทุกช่องนะครับที่ติดมาร่วมจับมือกันสร้างสรรค์คลิปดีๆออกมาให้พี่น้องเขาได้เบิ่งเนาะครับก็ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ